็นเส้นทางที่เรียกว่าเส้นทางราชมัคคานะคะซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างเมืองพระนครซึ่งปัจจุบันคือเสียมเรียบนะคะแล้วก็ตรงมายังเมืองพิมายหรือว่ามิวิมายะปุระในสมัยก่อนนะคะซึ่งเส้นทางนี้นะคะจะเป็นเส้นทางสมัยโบราณระหว่างเส้นทางนี้นะคะก็จะมีปราสาทอยู่ด้วยนะคะซึ่งปราสาทที่อยู่ระหว่างเส้นทางนะคะก็อย่างเช่นธรรมศาลานะคะหรือว่าที่พักคนเดินทางนั่นเองนะคะโดยที่พักคนเดินทางนี้นะคะตามจารึกนะคะในปราสาทพระขันนะคะซึ่งเป็นจารึกในสมัยของพระเจ้าชัยวันที่7เนี่ยได้ระบุไว้ว่าธรรมศาลาหรือที่พักคนเดินทางนี้มีทั้งหมดถึง121แห่งนะคะแล้วก็เส้นทางระหว่างเมืองพระนครมาเมืองพิมายนี้มีทั้งหมด17แห่งด้วยกันนะคะโดยพบทั้งหมดแล้วอยู่ในประเทศไทย9แห่งแล้วก็ที่ประเทศกัมพูชาอีก8แห่งนะคะซึ่งปราสาทที่เป็นธรรมศาลาก็อย่างเช่นปราสาทตาเมือนนะคะจังหวัดสุรินทร์ของเรานี้นะคะซึ่งปราสาทตาเมือนก็จะเป็นปราสาทที่มีเอกลักษณ์นะคะก็คือเป็นปราสาทที่ทำจากศิลาแรงนะคะแล้วก็เป็นปราสาทที่มีรูปทรงเป็นผืนผ้านะคะมีช่องประตู5ช่องและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีศาสนสถานนะคะหรือว่าปัจจุบันนี้นะคะก็เปรียบได้กับเป็นวัดนั่นเองนะคะในจังหวัดสุรินทร์นะคะก็อย่างเช่นที่ปราสาทตาเมือนธมนะคะซึ่งสร้างอุทิศให้กับพระศิวะนะคะซึ่งเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในช่วงของสมัยประมาณสักพุทธศตวรรษที่16นะคะภายในปราสาทก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าสาวยัมภูลึงนะคะหรือว่าศิวลึงธรรมชาติซึ่งเป็นตัวแทนของพระศิวะนะคะแล้วก็ใกล้ๆกันนะคะกับปราสาทตาเมือนธมก็ยังมีอีกหนึ่งปราสาทคือปราสาทตาเมือนโต๊ดนะคะซึ่งก็คืออโลพยสารนะคะหรือว่าโรงพยาบาลนั่นเองนะคะสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เช่นเดียวกันนะคะโดยปราสาทหลังนี้เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลหรือว่าเป็นที่รักษาคนเจ็บป่วยนะคะก็ถือว่าเป็นปราสาทสำคัญก็คือทำให้เห็นฟังก์ชันการใช้งานของปราสาททั้ง3หลังคือเป็นศาสนสถานนะคะเป็นโรงพยาบาลแล้วก็เป็นที่พักคนเดินทางนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะในเส้นทางราชมัคคานะคะก็จะมีตั้งแต่ปราสาทเมืองพระนครนะคะแล้วก็เส้นทางนี้ก็ยังผ่านมาที่ตาเมือนนะคะตาเมือนธมแล้วก็ไปต่อยังที่ปราสาทพนมรุ้งแล้วก็ปราสาทเมืองต่ำแล้วก็ไปจบที่ปราสาทพิมายนั่นเองค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะก็เมื่อมาเที่ยวปราสาทนะคะหรือมาเที่ยวโบราณสถานนะคะก็ขอให้ช่วยกันดูแลรักษานะคะทั้งเรื่องของความสะอาดแล้วก็การที่ดูปราสาทอย่างเรียบร้อยนะคะอย่าปีนป่ายปราสาทนะคะหรือว่าอย่านำหินหรือว่าสิ่งที่ได้จากปราสาทติดตัวกลับบ้านไปนะคะเพราะว่าปราสาทเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาตินะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของลูกหลานของเรานะคะแล้วก็ปราสาทนี้นะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสร้างรายได้นะคะให้กับประเทศของเราด้วยแล้วก็ท้องถิ่นด้วยนะคะก็อยากจะให้ช่วยกันรักษาปราสาทโบราณสถานแล้วก็โบราณวัตถุต่างๆเอาไว้ตลอดไปค่ะ